พบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel เลื่อยล้ำ Channel ของการเรียนรู้ระบบ PLC และระบบออโตเมชันนะครับสำหรับในคลิปก่อนหน้านี้ได้อธิบายในส่วนของได้เกริ่นในส่วนของการใช้งานตัวจอทัชสกรีนซึ่งเป็นตัวจอที่ใช้ในการเชื่อมต่อดึงข้อมูลจากตัว PLC หรืออุปกรณ์อื่นๆแล้วก็ได้เกริ่นไปบ้างแล้วนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับเดี๋ยวมาตอนนี้เราจะมาดูรายละเอียดของตัวจอการทัชสกรีนกันนะครับว่าเขามีหน้าที่อะไรแล้วก็เขามีความสามารถในการใช้งานยังไงนะครับเราถึงจะมีความจำเป็นต้องศึกษาแล้วก็ต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานแล้วก็การออกแบบต่างๆนะครับตัวจอทัชสกรีนที่ผมเอามาให้ดูนะครับเป็นจอทัชสกรีนขนาดตัว 5.7 นิ้วซึ่งเป็นขนาดเล็กนะครับโดยตัวโมเดลที่ผมเอามาทดลองนะครับจะเป็น FPFXGP430TA นะครับ DW ตัวนี้จะเป็น power supply ขนาด24โวลต์นะครับเป็น power supply DC 24โวลต์ส่วนพอร์ตในการเชื่อมต่อนะครับกับ PC หรือตัว PLC นะครับก็เป็นคอมพอร์ตนะครับคอมแรกคอม1จะเป็นพอร์ตขนาด RS เป็นแบบ RS232 นะครับแล้วก็ส่วนคอม2จะเป็น4/2หรือ485ส่วนพอร์ตที่ใช้ในการเชื่อมต่อเพื่ออัปโหลดดาวน์โหลดข้อมูลจะเป็นในส่วนของพอร์ต USB นะครับมี2ตัวเป็นตัวมินิอยู่ด้านนี้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อในระบบ LAN ได้นะครับนี่คือในส่วนของการเชื่อมต่อตัวทัชสกรีนกับตัว PLC นะครับซึ่งแน่นอนในตัวของทัชสกรีนนะครับเขาจะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นตัวเป็นเหมือนหน้าจอนะครับที่จะดึงข้อมูลนะครับจากตัว PLC นะครับมาโชว์หรือมาแสดงนะครับโดยการที่เราออกแบบหรือสร้างรูปแบบในการโชว์หรือการแสดงข้อมูลโดยอิสระโดยอุปกรณ์ต่างๆที่เรานำมาแสดงนะครับก็จะเป็นพวกข้อมูลที่เป็นdataหรือข้อมูลที่ดึงจากหน่วยความจำขึ้นมาหรือจากอะลาร์มจากฟอลต์ต่างๆจากตัว PLC เราสามารถที่จะดึงขึ้นมาโชว์ข้อมูลอย่างหน้าจอได้นะครับฉันว่าตรงส่วนนี้จะไปทำการชดเชยข้อด้อยของตัว PLC เนื่องจากว่าตัว PLC เขาจะมีในส่วนของที่เป็น Input Outputซึ่ง output เขาจะเป็นแบบ transistor หรือ delay ก็ได้เขาก็สามารถที่จะแสดงข้อมูลออกมาได้ก็คือเป็นระบบคล้ายๆกับดิจิตอลก็คือ on กับ off หรือติดกับดับฉันว่าถ้าเราเอาข้อมูลการทำงานมาแสดงก็จะแสดงได้เป็นสถานะก็คือเป็นหลอดไฟติดหรือหลอดไฟดับว่าทำงานหรือไม่ทำงานแต่เขาจะไม่สามารถแสดงออกมาเป็นตัวเลขได้แต่ถึงอย่างไรก็ยังไม่ได้หมายว่าจะแสดงไม่ได้เลยนะครับเราสามารถที่จะเอามาแสดงในส่วนของไปใช้ในส่วนของเซกเมนต์ก็คือตัวดิจิตอลแต่ว่าขั้นตอนก็จะมีความยุ่งยากค่อนข้างจะมากแล้วก็ทำให้เราต้องเปลืองหมายถึงตัวเอาท์พุตค่อนข้างจะเยอะนะครับฉะนั้นว่าตรงส่วนนี้ก็ทำให้ PLC เองเขาก็ยังมีจุดด้อยอยู่ในตรงส่วนของการแสดงข้อมูลในเชิงเป็นตัวเลขหรือเป็นข้อมูลดิจิตอลฉันว่าพอเรามีหน้าจอในส่วนของที่เป็นหน้าจอทัชสกรีนตัวนี้ขึ้นมาเราสามารถดึงข้อมูลที่เป็นตัวเลขต่างๆในส่วนของหน่วยความจำว่ามีค่าที่เราเซตไว้ต่างๆขึ้นมาโชว์ได้มันเหมือนกับเป็นจอคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งที่เราสามารถที่ดึงขึ้นมาเอาข้อมูลต่างๆขึ้นมาได้ฉะนั้นว่าในการทำงานจุดบกพร่องหรืออะลาร์มต่างๆของเครื่องจักรเนี่ยเราสามารถที่จะทำเป็นข้อมูลเอามาแสดงในตัวหน้าจอได้ฉะนั้นว่าถ้าเรามีหน้าจอทัชสกรีนตัวใหญ่ๆเราสามารถที่จะเอาดีเทลต่างๆนะครับฉะนั้นว่าถ้าเกิดเราเคยเห็นเครื่องจักรที่ทันสมัยเราจะเห็นแน่นอนว่าต้องมีจอทัชสกรีนแน่นอนเป็นการโชว์ข้อมูลและอีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของตัวทัชสกรีนเองคุณสมบัติของเขาก็คือดึงข้อมูลจากตัว PLC ขึ้นมาแสดงแล้วก็ยังสามารถที่จะ
ทำเป็นปุ่มหรือเป็นคำสั่งสั่งไปยังตัว PLC ได้เลยโดยผ่านการเชื่อมต่อระบบ IS-232ตรงส่วนนี้มันสามารถที่จะทำให้เราเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของตัว PLC นอกเหนือจากว่าสมมติว่าเราใช้ตัว PLC ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็น PLC ชนิดบล็อกมี input อยู่ประมาณ22 input 22จุดถ้าเราต่อสวิตช์ตัวนี้นะครับพุชบัตตอมสวิตช์ตัวนี้เราก็จะต่อเพื่อสั่งงานได้แค่22ตำแหน่งหรือ22ตัวนะครับถ้าเต็มแล้วนะครับเราก็ต้องทำการขยายในส่วนของพอร์ต input เข้าไปแต่ว่าถ้าเราต่อในส่วนของตัวทัชสกรีนเข้าไปนะครับเราสามารถเพิ่มปุ่มคำสั่งที่เป็น Push Button Switch หรือเป็น Selector Switch นะครับหรืออะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพวก Counter Timer ต่างๆโดยใช้การออกแบบปุ่มต่างๆเนี่ยที่หน้าจอ Touch Screen ตัวนี้ได้อีกเป็นร้อยตัวนะครับเพิ่มเข้าไปอีกมากมายครับตรงส่วนนี้เองนะครับจะทำให้เพิ่มศักยภาพในการทำงานของ PLC แล้วก็ของเครื่องจักรเราให้มีความยืดหยุ่นได้มากขึ้นมีการสั่งงานได้มากขึ้นมีการแสดงผลได้มากขึ้นนะครับนี่คือจุดเด่นๆของการใช้งานตัวทัชสกรีนซึ่งปกติแล้วตัวทัชสกรีนเขาก็จะมีหลายเกรดหลายราคานะครับขึ้นอยู่กับว่าลูกเล่นและคุณสมบัติแล้วก็ความนิยมแล้วก็แบรนด์ฉะนั้นว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ในส่วนของเครื่องจักรที่ไม่ถึงกับต้องไฮเทคมากๆแล้วก็อาจจะใช้แบรนด์ที่ราคาถูกลงมาแล้วก็ฝึกเขียนการใช้งานแต่คุณสมบัติก็จะใกล้เคียงกันแตกต่างกันตรงที่ในส่วนของโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบนะครับว่าแต่ละโปรแกรมนั้นจะมีในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆลูกเล่นปุ่มสัญลักษณ์พวกสวิตช์ต่างๆให้แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าคุณสมบัติหรือว่าการออกแบบของตัวโปรแกรมที่เขาให้มามีลูกเล่นมากน้อยแค่ไหนนะครับในส่วนของถ้าเป็นแบรนด์ใหญ่ๆอย่างพวกของมิซูอะไรพวกนี้ก็จะมีลูกเล่นค่อนข้างจะเยอะนะครับโปรเฟสก็จะมีสูสีกันใกล้เคียงกันแล้วก็ดูในส่วนของตัวพวกนี้นะครับมิของฟูจิก็มีนะครับของออมรอนก็มีฉะนั้นว่าแล้วแต่ว่าเราจะใช้ในส่วนของทัชสกรีนของตัวยี่ห้อไหนนะครับฉันว่าในส่วนของคุณสมบัติหลักๆเขาก็จะมีประมาณนี้นะครับการสั่งงานอีกอย่างหนึ่งในส่วนของตัว PLC นะครับเวลาเราก็ทำงานจะเห็นว่าในส่วนของด้าน input ของเราเราจะต่อสัญญาณเข้าเป็นแบบอนาล็อกหมายถึงอะไรสัญญาณที่เข้าก็จะเป็นถ้าพูดง่ายๆก็คือต้องเป็นแรงดันถ้าเป็นตัวนี้ครับก็จะเป็นตัว PLC ชนิด DC volt input นะครับก็คือเหมือนกับแรงดันฉะนั้นว่าตัวนี้ power supply 24 volt ฉะนั้นว่าถ้าเราเอา common ไว้ที่0 volt input ของมันก็ต้องเป็นไฟ24 volt เข้าที่ input แรงดันครับก็จะเป็นอนาล็อกหรือเป็นถ้าพูดง่ายๆก็เป็นสัญญาณดิจิตอลแต่ว่าถ้าในทางปฏิบัติการสั่งงานก็คืออนาล็อกก็คือแรงดันเข้าไปในส่วนของ DC 24 volt เข้าไปสั่งงานคราวนี้ว่าลักษณะการสั่งงานก็จะเป็นแค่0กับ1ก็คือติดกับดักคือเปิดกับปิดแต่คราวนี้ว่าถ้าเกิดเราต้องการจะสั่งงานในส่วนของตัวข้อมูลที่เป็น data memory นะครับในส่วนของข้อมูลที่เป็น data memory เราจะสั่งเข้าที่ตัวนี้มันก็ต้องมีการต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับอย่างที่เราเคยต่ออันนี้ก็จะเป็นประมาณอันนี้ผมให้ดูนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นคีย์แพดของตัวลำดับคอมพิวเตอร์แต่มันก็จะมีคีย์แพดแบบนี้สำหรับตัว PLC แล้วก็จะต่อลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นว่าพอเราต่อคีย์แพดเข้าไปมันก็จะทำให้เราต้องใช้ input หลายจุดเพื่อจะสั่งงานเข้าไปแล้วก็แน่นอนพอมันมีคีย์แพดเข้าไปนะครับเรากดคีย์แพดก็จริงแต่เราไม่เห็นข้อมูลมันก็ต้องมีในส่วนของ display ที่เป็น segment อีกตัวนึงที่โชว์การทำงานฉะนั้นว่ามันก็เกิดความยุ่งยากถ้าเกิดว่างานของเราต้องการเซตค่าหรือเซตข้อมูลต่างๆแน่นอนการที่เราใช้ตัวทัชสกรีนมันต้องคุมแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องจักรเราควบคุมการทำงานแค่เปิดปิดธรรมดานะครับไ
ไม่ต้องไปเซตค่าความเร็วไม่ต้องไปเซตค่าสเกลลิ่งไม่ต้องไปสั่งย้ายข้อมูลหรือไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนข้อมูลต่างๆมันก็ไม่จำเป็นต้องมีตัวทัชสกรีนก็ได้นะครับนี่คือในส่วนของรูปแบบการทำงานของทัชสกรีนฉะนั้นว่าเวลาการทำงานของเขาเมื่อมันสั่งงานได้เราก็สามารถที่จะเซตเป็นรูปในส่วนของเคาน์เตอร์ปกติถ้าเราไม่มีทัชสกรีนเราก็ยังใช้เป็นค่าที่เป็นค่าฟิกอย่างเคาน์เตอร์เราตั้งไว้100ในโปรแกรมเวลาเราดาวน์โหลดโปรแกรมลงไปในตัว PLC แล้วค่าเคาน์เตอร์ก็จะเป็น100อยู่งั้นตลอดไปเรายังไม่สามารถเปลี่ยนได้นอกเหนือจากว่าเราจะเอาคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรม CX Programmer มาทำการเปลี่ยนในส่วนของโปรแกรมก็ทำให้เกิดความยุ่งยากถ้าเป็นโอเปอเรเตอร์ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ก็ต้องเป็นช่างหรือทางเทคนิคมาทำการแก้ไขข้อมูลแต่ถ้าเกิดเราใช้ทัชสกรีนเราก็จะออกแบบหน้าจอของทัชสกรีนแล้วก็เขียนคำสั่งเคาน์เตอร์อยู่ในโปรแกรมแล้วก็ใช้ตัวเซตพอยต์ของเขาหรือการเซตค่าเคาน์เตอร์เป็นแบบ data memory หรือ d ดึงข้อมูลจาก data memory แล้วก็ใช้ในส่วนของฟังก์ชันคีย์แพดจากตัวทัชสกรีนตัวนี้เซตเข้าไปมันทำให้เราสามารถที่จะโอเปอเรเตอร์ก็สามารถที่จะเซตค่าได้ว่างานนี้จอบนี้เราตั้งเคาน์เตอร์เท่าไหร่100 200 1,000 2,000 ก็แล้วแต่ก็สะดวกมันก็การทำงานปกติไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคหรือความสามารถอะไรก็แค่กดเปลี่ยนค่าธรรมดานะครับนั่นคือในส่วนของคุณสมบัติตัวเคาน์เตอร์ที่เราใช้ในการเขียนโดยใช้ผ่านการสั่งงานจากตัวทัชสกรีนแต่ถ้าไม่มีทัชสกรีนเคาน์เตอร์ที่เราเขียนในโปรแกรมจะต้องเป็นค่าฟิกนะครับก็คือค่าคงที่นะครับอีกอย่างนึงในส่วนของการใช้งานตัวไทเมอร์ก็เหมือนกันไทเมอร์คือฟังก์ชันหนึ่งในส่วนของ PLC ที่มีในทุกตัวนะครับไทเมอร์ถ้าไม่มีทัชสกรีนเราก็อาจจะเขียนคำสั่งตั้งไทเมอร์5วิ10วิ100วิ200วิเขียนในส่วนของ PLC ก็ใส่ตรงค่าคงที่แต่ว่าเราอาจจะทำเป็นเซเลกเตอร์เปลี่ยนได้ 2-3 ค่าในส่วนของมันก็ยังมีข้อจำกัดตรงนั้นจะไม่มีความยืดหยุ่นแต่พอเราใช้ในส่วนของตัวทัชสกรีนตัวไทเมอร์ต่างๆเนี่ยเราก็สามารถออกแบบแล้วก็สามารถที่จะเซตค่าให้ว่าทีหนึ่งเราต้องการตั้งค่าเท่าไหร่ก็สามารถที่จะให้โอเปอเรเตอร์นะครับในส่วนของการตั้งเวลาว่าจะเอาเท่าไหร่ชิ้นงานนี้ตั้งเวลาเท่าไหร่พอโปรเซสหน้าชิ้นงานใหม่แล้วตั้งเวลาไหนก็สามารถที่จะกดเปลี่ยนได้จากตัวหน้าจอเลยนี่คือส่วนบัตรคุณสมบัติของตัวทัชสกรีนตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวจำนวนคราวนี้พูดถึงจำนวนตัวไทเมอร์หรือเคาน์เตอร์หรือสวิตช์ต่างๆเนี่ยในส่วนของตัวโปรเฟสหรือตัวทัชสกรีนของก๊อตพันหรืออะไรต่างๆเขาก็จะมีรูปแบบของการทำงานก็คือเขาก็จะมีเป็นเพจหรือเป็นหน้านึงเราจะออกแบบให้มีตัวเคาน์เตอร์สัก5ตัวก็ได้เราอาจจะออกแบบเป็น10หน้ามันก็จะมีเคาน์เตอร์ได้ถึง10ตัวเอ้ย50ตัวเงี้ยหรือทัมเมอร์ก็เหมือนกันฉันว่าในส่วนของตรงนี้มันก็เลยทำให้ว่าการที่เราจะออกแบบใช้งานในส่วนไทเมอร์เคาน์เตอร์หรือไทเมอร์ต่างๆเนี่ยโดยปกติถ้าเกิดเราทำการคอนโทรลเครื่องจักรเกิดแล้วว่าเราต้องการตั้งค่าเคาน์เตอร์ต่างๆสัก 4-5 ตัวโดยใช้เป็นเคาน์เตอร์นอกแบบนี้ก็คือติดแยกจากตัว PLC ผมว่าตัวหนึ่งก็หลายพันพอเรามาใช้ทัชสกรีนเราสามารถทำเคาน์เตอร์ขึ้นมาได้เป็น 10-20 ตัวหรือ 40-50 ตัวได้ตามจำนวนของ PLC เลยตรงนี้จะถือว่าคุ้มมากในส่วนของไทเมอร์ก็เหมือนกันนั่นคือในส่วนของคุณสมบัตินะครับฉะนั้นว่าในส่วนของทัชสกรีนถ้าพูดไปแล้วเขามีหน้าที่หนึ่งนะครับก็คือแสดงข้อมูลในส่วนของข้อมูลที่เป็น Data Memory ต่างๆข้อมูลการแสดงผลการทำงานหรือแสดงสถานะการทำงานที่อย่างออกมาเป็นโชว์เป็นเหมือนกับ Pilot Lamp แต่เราสามารถที่จะออกแบบตัว Pilot Lamp ให้สามารถแสดงข้อมูลภายในตัวหน้าจอได้เลยนะครับเราสามารถจะออกแบบให้ตัวทัชสกรีน
เป็นปุ่ม push button switch เพื่อสั่งมายังตัว PLC ซึ่งในส่วนของการสั่งมา bit address ที่ควบคุมก็จะคนละตัวกับตัว input ที่เป็นในส่วนของ terminal ด้าน input จะว่ากันแยกกันในส่วนของ input ฉันว่าบางครั้งเครื่องจักรเราอาจจะใช้ตัว PLC ขนาด input สัก10จุดเงี้ยแล้วเรามาออกแบบปุ่มทางตัวจอทัชสกรีนสัก 30-40 ปุ่มก็ได้ลักษณะนี้มันก็จะทำให้เหมือนกับว่า PLC เรามีขนาดเล็กแต่การควบคุมเรามีฟังก์ชันต่างๆมากมายในส่วนของฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งในตัว PLC จะมีฟังก์ชันบวกลบคูณหารในการคำนวณต่างๆการใช้ค่า scaling การอะไรต่างๆในการปรับเวลาเราปรับบางทีเราใช้โปรแกรม CX โปรแกรมเมอร์ในการปรับหรือการสั่งงานคนที่สั่งก็จะเป็นช่างหรือเป็นช่างเทคนิคหรือคนที่ออกแบบเขาในการจัดการบางครั้งมันก็จะทำให้เหมือนกับว่าต้องอาศัยในส่วนของผู้เชี่ยวชาญอย่างเดียวแต่บางครั้งในการทำเราสามารถที่จะเซตค่าแล้วก็ดึงข้อมูลแล้วก็ใส่รายละเอียดต่างๆในตัวจอทัชสกรีนตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้โอเปอเรเตอร์ได้ทำงานได้สะดวกนะครับแล้วก็วิธีการก็จะมีขั้นตอนอะไรต่างๆรายละเอียดต่างๆในส่วนของโปรเฟสเราสามารถได้เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับในส่วนของตัวอักษรเราสามารถใส่ในส่วนของรูปภาพหรือสัญลักษณ์ต่างๆก็ได้นะครับนี่คือในส่วนของคุณสมบัติของตัวการทำงานของตัวทัชสกรีนนะครับแล้วเดี๋ยวพอเรารู้ในส่วนของคุณสมบัติแล้วก็ขั้นตอนการทำงานต่างๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูการเขียนหรือการออกแบบหน้าจอแล้วก็การสั่งควบคุมการทำงานของตัวทัชสกรีนกันนะครับซึ่งตัว Proface จะใช้ในส่วนของโปรแกรม GP Pro EX นะครับเข้าใจว่าตอนปัจจุบันน่าจะเป็นเวอร์ชัน4ขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าผมยังใช้ประมาณเวอร์ชัน 3.5 อยู่ก็จะมีการออกแบบต่างๆแล้วก็มีรูปวิธีการและรูปแบบก็ไม่อะไรยุ่งยากขอเข้าใจหลักการก็เราก็สามารถที่จะทำงานได้แล้วนะครับ